Thank you ขอบคุณครับขอบคุณครับไม้เหินนะครับหรือว่าเหินจริงเสียงเหินจริงเสียงเหินจริงเสียงนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเรารู้จักกันละครเขาหลายเรื่องมากวันนี้มาถึงเมืองไทยแล้วถามความรู้สึกหน่อยครับรู้สึกยังไงบ้างมาถึงเมืองไทยครั้งแรกวันนี้เขาบอกนะครับว่าเขาเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยเข้ามาในวงการเนี่ย12ปีแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเนี่ยก็เป็นครั้งแรกที่มาที่เมืองไทยนะครับก็คือว่านะครับจริงๆแล้วท่านอยากมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่ามีโอกาสในครั้งนี้นั่นเองนั่นเพราะว่าผมก็รู้蛮多泰国的影迷常常会在工作之后他们会飞过来看我那这一次能够来到泰国跟他们见面我自己觉得真的是很想念他们ครับเขาก็บอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ซาบซึ้งมากนะครับที่มีแฟนชาวไทยเนี่ยที่บินไปนะครับถึงต่างประเทศเพื่อไปชมคอนเสิร์ตเพื่อไปชมนะครับอีเวนต์ต่างๆนะครับของเขานะครับแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากนะครับละครตั้งแต่เล่นมาทั้งหมดเลยของไม้เหลือเนี่ยเขาชอบเรื่องไหนมากที่สุดคุณไม้ก็บอกนะครับว่าเขาเนี่ยจริงๆชอบหลายเรื่องมากเลยแต่ว่าถ้าให้เลือกนะครับเรื่องที่ทำให้เขาเนี่ยโด่งดังขึ้นมาแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักเขามากขึ้นก็คือจะเป็นเรื่องเดวิลวิซายอยู่ขอบคุณชอบไหมฮะชอบตบมือหน่อยผมว่าคนไทยชอบเดวิลวิซายอยู่มากเช่นเดียวกันมาถึงงานแฟนมีตติ้งในวันพรุ่งนี้ดีกว่าจะเกิดขึ้นครั้งแรกที่เมืองไทยเต้นได้ไหมครับเขาบอกนะครับว่าพรุ่งนี้นะครับรู้สึกตื่นเต้นมากนะครับสำหรับงานพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาถึงเมืองไทยนะครับแล้วก็คือเขาเคยไปจัดงานแฟนมีตติ้งอย่างเงี้ยเยอะมากนะครับหลายประเทศครับแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่มาที่เมืองไทยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขารู้สึกว่าภาษาไทยเนี่ยค่อนข้างยากสำหรับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พยายามเรียนภาษาไทยอยู่นะครับแต่ว่าเหมือนกับคือภาษาเนี่ยมันคนละอย่างกันใช่ไหมครับภาษาไทยภาษาจีนมันเขากลัวว่ามันจะเกิดแกประหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยกับแฟนๆนั่นเองครับเขาบอกว่าโอ้เขาก็รอคอยจะเจอแฟนชาวไทยมากๆเลยเหมือนกันครับผมเอาเลยครับ12ปีที่รอคอยของเรานะครับผม12ปีที่รอคอยทำไมเหรอตั้งแต่ละครเรื่องเซเว่นแกรนด์นะครับผมเซเว่นเอ็นเตอร์ไพรส์ทุกคนก็เฝ้าจะเจอตัวจริงเขาวันนี้เหมือนกันยาเจอพังคุณยาโซพังคุณเขาบอกอยากเจอพวกคุณอยากเจอพวกคุณยาโซพังคุณคุณไม้นะครับก็บอกว่าคือเขาเนี่ยรอคอยนานมากเลยนะครับตั้ง12ปีนะครับที่จนสุดท้ายนะครับก็คือสามารถที่จะจัดงานอันนี้ขึ้นมาได้จนเสร็จสิ้นในที่สุดนะครับก็ขอให้พี่น้องสื่อมวลชนนะครับช่วยโปรโมทนะครับแล้วก็ช่วยสนับสนุนตรงนี้ด้วยนะครับรวมถึงแฟนๆด้วย